สวัสดีครับอยู่กันที่น้ำเต้าปูปลานะครับผมก็เปลี่ยนอารมณ์การเล่นบ้างนะให้รถไทยรู้สึกว่าตึงเหลือเกินครับเกมนะก็อันนี้มีอยู่650บาทเราเล่นห้องมือฝึกหัดห้องเล็กสุดนะครับมือฝึกหัดก็10บาทนะลองก่อนแล้วกันครับผม644.69 สตางค์ตีง่ายๆ650แหละนะครับเดี๋ยวผมรอสถิติขึ้นก่อนนะเฮ้ยทำไมดีลเลอร์เปลี่ยนไปวะคนสวยเฮ้ยสวยเลยครับมันอะไรตีมสงการเหรอกูงงนี่คืออะไรวะนะครับผมไม่เป็นไรครับตอนนี้อยู่ห้อง20นะเมื่อกี้มันไม่ค่อยสวยอะนะครับผมลองใส่ปลาตัวเดียวเลยนะรู้สึกว่าน่าจะตามได้อยู่นะครับผมก็เป็นปลาแล้วก็ปลาน้ำเต้าปลาไก่นะใส่หมดเลยโอ้โหรอบแรกก็สวยเลยครับสวยๆนะเนี่ยเขาเรียกว่าดาวยังมีหลักการครับผม650บวกไป 1,800 ว่ะทุกคนอย่างไวครับเล่นติงเนี่ยผมค่อนข้างแม่นนะแต่ว่าบางทีก็ไปเสียจังหวะที่โต๊ดแหละครับรอบนี้ไม่แทงนะครับผมขอดูอาการก่อนไม่มั่นใจแต่ใจผมมันก็คิดว่าปลานะโอ้ไม่ใช่ว่ะเฮ้ยน้ำเต้าเสือน้ำเต้ากุ้งครับน้ำเต้ามา2รอบนะแบบนี้ตามน้ำเต้าลองดูแล้วกันนะครับผมถ้าเป็นแบบนี้น่าจะมารอบสั้นหรือเปล่าผมเองก็ไม่แน่ใจนะลองเป็นน้ำเต้ากุ้งนะครับแล้วก็เสือปูแทงไปทุกอย่างเลยครับถ้าออกไก่ปลาก็หัวล้อเลยครับผมอ้าวดูแล้วมึงดูแล้วน้ำเต้าอย่างเดียวอ่ะน้ำเต้าไก่ปูนะครับเหลือ868บาทนะทุนอยู่ที่650เท่ากับว่ากำไรเหลืออยู่200นะทุกคนโอ้ตอนแรกกำไร 1,200 อ่ะเอาใหม่ตั้งสตินะครับผมรอบนี้ก็เป็นโต๊ดนะครับปูครับปูรวนรวนปูเสือเยี่ยไม่มีโต๊ดปูเสือโอ้โหใส่โต๊ดข้างล่างทุกตัวเลยครับลืมใส่เสือนะโง่ไหมล่ะนะเง่าจัดต่อไปครับเราแทงเป็นน้ำเต้าแล้วกันนะครับผมดูว่าเอาปูด้วยดีกว่าเอาเสือกับน้ำเต้านะโอเคนี้ครับเหลืออยู่นิดหน่อยแล้วนะตอนแรกแม่งบวกเป็นพันเลยให้แม่งให้มารอบเดียวอะน้ำเต้าโอ้ได้ครับรอบนี้มีโต๊ดน้ำเต้าเสือนะผ่านแล้วรอดมา665บาทครับผมเอาครับเปลี่ยนห้องเลยครับเพื่อความรวยเพื่อความปังนะครับผมเดี๋ยวครับเอาห้องนี้ครับ200นะเอาเฮ้ยรอแล้วสถิติทำไมไม่ขึ้นวะเพื่อนตลกละไม่มาจริงครับสถิติอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวรอให้มันออกไปก่อนแล้วกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูว่าสถิติจะขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นไม่เล่นนะมันเดาทางไม่ได้ครับมาละมาละกุ้งเสือนะครับผมโอ้ห้องนี้ไก่กับกุ้งเลยนะก่อนหน้านี้คือไก่ยาวๆเหมือนกันนะไม่ได้ไก่ยาวๆดิไก่เบิ้ลค่อนข้างเยอะครับกุ้งไหมกูตามกุ้งแล้วครับผมห้องนี้นะครับใส่หนักๆได้นะเพราะว่าเราเปลี่ยนมาโคตรจะเสี่ยงนะครับผมเมื่อกี้ผมกดผิดนี่ว่าไอ้เหี้ยไปกดกุ้งปลาเกือบแล้วมึงไม่ได้กดเลยนะรอบนี้นะครับอ้าวไม่มีกุ้งซะงั้นเกือบแล้วมึงเกือบเสียท่าแล้วครับไม่มีกุ้งทำไงอ่ะเสือเหรอเสือน้ำเต้าเราใส่เสืออย่างเดียวเลยครับผมใส่ทั้งหมดนี้เลยครับ 1,400 นะคิดแล้วก็
มีโอกาสหรือเปล่ามีโอกาสไหมล่ะเอามาครับเฉยๆเลยโอ้แต่ไก่ก็กลับมาแล้วนะไก่นี่ชอบเบิ้ลชิบหายเลยครับ 2,900 แล้วนะครับทุกคนไม่ธรรมดา650มาไกลมากครับ 2,900 นี่ถือว่าเยอะสำหรับผมนะแต่ว่าตอนนี้มีทุนนี่ใจก็อยากจะเล่นต่อเรื่อยๆไก่แล้วกันนะครับผมใส่หมด 2,900 เลยครับไก่มันมาเบิ้ลบ่อยนี่นะไก่วะเห็นไหมบอกแล้วใช่ด้วยแต่ว่ารอบนี้ไม่เบิ้ลนะครับเป็นไก่ปลานะก็โอเคอ่ะ 5,800 ครับทุกคนคราวนี้สบายแล้วผมเบ็ดหนักผมไม่กลัวแล้วเพราะว่าผมกำไรไว้แล้วนะเอาอย่างนี้เลยครับไก่ครับนี่ปลาก็น่าแทงนะแทงไปตัวเดียวนะครับ 2,900 นะครับไก่จริงครับปลามีป่ะโอ้โหเมื่อกี้ถ้าแทงปลาเสร็จเลยนะโชคดีมากครับที่เลือกแค่ไก่ตัวเดียวนะเต็งๆไปเลย 8,700 แล้วเอาที่ไหนมาสู้กับกูน้องโอ้โหเปลี่ยนระบบนี่เขาเรียกว่าอะไรนะปรับปรุงระบบนะครับแล้วกลับมาแบบใช้ไล่เลยอ่ะเฮ้ยน้ำเต้าปูปลาใช้ได้เลยครับน้องเขาปรับระบบเป็นชุดไทยใหม่นะครับผมชุดไทยโบราณสวยเลยครับอีกทีดิโอ้โหไม่มีปูอ่ะนึกว่าปูนะมันเบิ้ลมาเมื่อกี้เลยตามนะครับผมกลับไปเหลือ 5,000 เหมือนเดิมนะสู้ครับสู้ผมจะเล่นอีกนะมีกำไรอยู่ครับอยากจะทดสอบนะว่ามันเป็นไปตามเซนที่ผมคิดไหมนะครับผมรอบนี้เราเอาเป็นกุ้งนะครับตัวเดียวกุ้งตัวเดียวครับเด็ดๆเลยกุ้งนี่เปอร์เซ็นต์สูงคู่กี้กับไก่นะกุ้งด้วยเลิงไม่ละมึง 11,000 ครับมาจากไหนวะโอ้ดวงเหี้ยโอ้ลุงนี้ไม่โง่ไปเล่นไฮโลไทยตั้งนานนะมาเกมนี้ก็หมดเรื่องแต่ผมว่ามันเพิ่งปรับปรุงวันนี้ปะวะผมไม่ได้เข้ามา2วันนะเกมนี้นะ 12,500 บาทนะครับอีกสักรอบจะเป็นไรมาไกลขนาดนี้แล้วอีกสักรอบนะครับผมกุ้งนะครับขอร้องครับปังเรียบร้อยแล้วโอ้ไม่เบิ้ลเท่านั้นเองถ้าเบิ้ลนี่เสร็จกูเลยครับโอเคครับจบไหม 16,000 โอ้โหอยากได้ 20,000 ว่ะเอาเป็นว่าอีกรอบนึงนะครับผมใจอยากได้ 20,000 นะแล้วผมคิดว่าผมน่าจะทำได้นะถ้ารอบนี้ผ่านเนี่ยมันใส่ได้เต็มที่อยู่ที่ 3,000 ใช่ป่ะ 3,750 นะครับผมใส่ไปแล้วครับปูครับผมว่ากุ้งไม่ออกแล้วล่ะไอ้เหี้ยออกว่ะปูอ่ะโอ้โหเสียดายโอ้ย 16,000 กูเหลือ 12,000 เลยเอางั้นเลิกแล้วนะครับผมแต่โอ้โหผมพอใจมากๆแล้วครับ650นะครับผมเกมนี้นี่ปรับระบบไม่ทำให้ผิดหวังจริงครับปรับระบบเกมสดใสมากๆครับมาลองดู